สวัสดีครับครูสุนะครับผมกับฟิตเดมี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดู5ท่าครับแก้คนที่เป็นคนเท้าแบนรองช้ำนะครับหรือแม้กระทั่งชินสปินทุกอย่างเริ่มจากนิ้วโป้งเท้าเรามาดู5ท่าง่ายๆนะครับที่ทุกคนฝึกกันได้เลยนะครับหลักการคือทำให้นิ้วโป้งมีแรงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ท่าแรกนะครับเราเริ่มจากนะครับแยกเข่านั่งทับนะครับส้นเท้าต่อมาค่อยๆลุกขึ้นมาอย่าลืมม้วนเป็นกบเนาะจากนั้นเข่าชิดลงนะครับขั้นที่3คือแบะขาลงสังเกตน้ำหนักจะลงที่นิ้วโป้งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเริ่มจากแบะขาลุกขึ้นนั่งเข่าหนีบลุกขึ้นและนั่งส้นเท้าแยกเข่าชิดเหมือนเดิมครับผมประมาณ10ครั้งนะครับท่าที่2นะครับลักษณะคล้ายๆเหมือน Downward Facing Dog นะครับให้เราตั้งปลายเท้าหรือนั่งคล้ายๆลักษณะเทพบุตรไว้ยกกดนิ้วโป้งนะครับ10ถึง15ครั้งเหมือนเดิมนะครับมาดูท่าที่3คราวนี้ท่าที่3เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับใช้ผ้าก็ได้นะครับผ้าเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับพับแบบปกติง่ายๆก่อนเริ่มจากนะครับม้วนปลายอีกด้านนึง1ชั้นก่อนนะครับให้เรานะครับเขย่งเท้านะครับเขย่งเท้านะครับอันนี้คือระดับ1เนาะแบบที่2คือพับอีก2ชั้นอีกชั้นนึงตัวครับ2ชั้นนะครับคราวนี้โดยรวมเขย่งเขย่งเขย่งและชั้นสุดท้ายครับที่มันหนาที่สุดเลยครับอันนี้หนามากเลยนะแล้วเรากดเขย่งเหมือนเดิมครับ10ถึง15ครั้งนะครับนะครับอันนี้3ท่าแล้วมาท่าที่4แล้วนะท่าที่4นะครับเราจะใช้กำแพงช่วยนิดหนึ่งวิธีการคือให้เราเขย่งนะครับและนั่งลงไปแล้วก็วางส้นเท้าลงเริ่มเขย่งแล้วงอเข่าเขย่งและวางเข่านะครับท่าสุดท้ายท่าที่5นะครับลักษณะคือให้เรานิ้วโป้งเท้าเนี่ยไว้ตรงกำแพงนะครับไว้ตรงกำแพงวิธีการคือให้เรานะครับบิดไปทางขวาของตัวเองบิดไปทางซ้ายโดยกดนิ้วโป้งบิดไปทางขวาบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาบิดไปทางซ้ายครับนะครับอันนี้ท่าเสริมเวลาเราไหว้พระหลายๆคนไหว้พระพยายามนะครับนั่งท่าเทพบุตรเลยครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีนึงนะครับในการนวดนิ้วโป้งด้วยใช้แรงนิ้วโป้งด้วยนะครับเป็นไงบ้างกับคลิปดีๆนะครับผม5ท่าบวกอีก1ท่าแถมให้นะครับแล้วมาเจอกับคลิปดีๆนะครับกับครูสุและฟิตเดมี่ครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ